เปิดตัวกันแบบหวานชนิดไม่แคร์สายตาใครเลยจ้าสำหรับนักร้องสาวเพลงดังร้อยล้านวิวที่เพิ่งเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นราวเขาเดียวกันไปไม่นานล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดแฟนหนุ่มคนใหม่ดีกีวงการสีกากีขึ้นสถานะกำลังคบหาดูใจกันในเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ไม่ทันไรผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งขุดภาพอดีตแฟนคนใหม่ของเธอที่กำลังใกล้ชิดกับชายหนุ่มอีกคนพร้อมกับแคปชั่นนายตำรวจคนหนึ่งที่เป็นแฟนใหม่ของเจ้าของค่ายเพลงแถวๆภาคใต้พร้อมกับแฮชแท็กเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนฮีคบผู้ชายด้วยกันจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเอาละสิงานนี้ต้องรอลุ้นกันว่าข่าวลือนี้จะหงายการ์ดออกมาเป็นแบบไหน